สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอริวิชแนลแม่บ้านอเมริกายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะทุกกาลังใจที่เข้ามารับชมวิดีโอมาทักทายกันสําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพี่หนิงอรวีแม่บ้านอเมริกามาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ เรื่องราวในต่างแดนด้วยกันค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะขอบพระคุณที่เข้ามาหนุนใจเป็นกําลังใจให้กันค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดคุยแบบสบายๆแชร์ประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนในสไตล์ของพี่อรวีแม่บ้านในอเมริากาค่ะถ้าหลายๆท่านนะคะที่ได้ชมคลิปวิดีโอ มาบ้างแล้วนะคะก็จะพอทราบว่าพี่อรวีจะเล่าเรื่องชีวิตนะคะมหาลัยชีวิตของเมียฝรั่งในต่างแดนในแง่มุมในทัศนคติในมุมมองของเราค่ะคนอื่นเป็นยังไงเราไม่ไปก้าวไกยนะคะเพราะว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกันประสบการณ์ชีวิตก็ ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ลองเปิดใจแล้วก็มารับฟังเรื่องราวของพี่หนิงอรวีแม่บ้านอเมริกาค่ะมาแชร์ค่ะประสบการณ์ตรงจากเราเองนะคะวันนี้พี่หนิงจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เหมือนกับว่าจะมีอะไรส่งสัญญาณนะคะเตือนให้กับพี่หนิงว่าต่อไปนี้นะคะอย่าประมาทกับชีวิตค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตเลยนะคะคนเรานะคะ ถ้ารู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นคงไม่มีคนที่ผิดพลาดในชีวิตจริงไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพอรู้สึกมีความรู้สึกว่าเวลาตอนนี้เหมือนเวลาเรามันสั้นลงเราไม่รู้ว่าชีวิตคู่ของเราเนี่ยจะ,ะได้ใช้ชีวิตคู่ไปอยู่ยด้วยกันเนี่ยมาไปอีกนานเท่าเท่าไรนะคะเพราะฉะนั้นอพอมาถึงวันนี้แล้วนะคะพี่ก็มา คิดว่าจะต้องมีการวางแผนนะคะชีวิตให้มันรอบคอบแล้วก็ดีขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาเพราะว่าที่ผ่านๆมาพี่หนิงเป็นคนที่ค่อนข้างจะง่ายกับชีวิตไม่ค่อยนะคะที่จะอ่าจะแจงอะไรมากมายจะชอบที่จะดำเนินชีวิตเนี่ยไปแบบว่าไปเรื่อยๆไปตามสเต็ปของมันพี่เป็นคนที่ไม่ไม่ใช่นักวางแผนแต่ก็ไม่เคยประมาทในชีวิตนะคะแต่ว่าพอนะคะเริ่มต้นปีมาเนี่ย อะไรที่เป็นแรงผลักดันให้พี่กลับมาคิดนะคะมาทบทวนว่านะคะชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนเราควรจะเริ่มต้นที่จะทำอะไรนะคะก่อนที่มันจะสายนะคะสุขภาพของคนเราเนี่ยมันไม่มีใครจะบอกว่าวันนี้เอ่อพรุ่งนี้คุณจะป่วยหรือวันนี้เราสบายดีแต่วันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราหรืออะไรที่จะส่งสัญญ,ญาณว่า เราจะเจ็บป่วยนะคะบางคนนะคะสุขภาพแข็งแรงมากๆก็ไม่รู้ว่าตัวเองเจ็บป่วยนะคะอยู่ๆบางทีก็แบบลมฟุบไปเลยนะคะหัวใจหยุดเต้นไปเลยหรืออะไรเราไม่ทราบได้ว่า,อ,าอยู่ๆจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรานะคะพอมันเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นกับคุณสามีของพี่เนี่ย ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดว่าแกจะสุขภาพไม่ดีหรือ,อยังไงเพราะว่าแกเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลสุขภาพดีนะคะถึงแม้ว่าแกอาจจะเป็นผู้ชายที่ร่างท้วมไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่มีสัญญาณบ่งเตือนว่าแกจะมีโรคประจําตัวหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ก็พอจะทราบมาว่าในอดีตเนี่ยกก็เคยเคย,เคยผ่าตัดนะคะไทรอยนะคะผ่าตัดตรงเนื้องอกที่อ่ออยู่ตรงไทรอยเนี่ยนะคะ ก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรนะคะก็ดูแลสุขภาพหาหมอตามที่หมอนัดตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรนะคะพอมาช่วงเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอยู่ๆสามีพี่หนิงก็มีอ่าเหตุต้องได้เข้าโรงพยาบาลนะคะไปผ่าตัดนะคะทุกคนนะคะมันไม่เคยคาดคิดว่า พอเรารู้สึกว่าเอะเราอยากจะเราไปหาหมอมันรู้สึกเจ็บๆแป๊บๆมันรู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาหมอพอไปหาหมอหมอก็อ้าวหมอก็แนะนำสองทางนะว่าจะให้แบบว่าดูแลประคับประคองไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าคุณจะผ่าตัดพวกนี้เลยก็ได้คุณหมอบอกนะคะมีช้อยให้เลือกนะคุณสามีพี่หนิงก็หันมามองหน้ากันกับพี่นะคะแล้วก็บอกว่านัดผ่าตัดเลยนะคะเราไม่อยากจะคือเราไม่รู้เราบอกว่าถ้าคุณหมอบอกว่าผ่าได้ก็ผ่าเลย นัดผ่าเลยทุกคนนะคะอีกวันหนึ่งก็ไปผ่าตัดเลยค่ะทุกค,คนพี่หน่งมีความรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนอะ เราไม่รู้ว่าเนี่ยอยู่ๆวันเนี้ยเราก็โอเคเราคิดว่าเออเราเป็นนิดหน่อยแต่พอไปหาหมออ้าวหมอบอกว่าพรุ่งนี้ผ่าตัดได้ก็ผ่าตัดเลยนะถ้เราตกลงกับคุณหมอว่าเราจะผ่าตัดวันพรุ่งนี้นะคะคุณหมอก็ให้เราเตรียมนะคะเตรียมพร้อมทางร่างกายทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็งดนะคะอาหารงดเครื่องดื่มทุกชนิดนะคะดื่มน้ําได้นะคะก็ห้าทุ่มไปนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะไปผ่าตัด วานลุ้มขึ้นนะคะการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะก็คุณหมอกรีดหนะ้าท้องความยาวทั้งหมด9้าเขม็มอ่าเกนิ้วค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เย็บแผลเนี่ยเจ็ดเขม็มแล้วก็ปล่อยหัวท้ายเนี่ยสำหรับไว้ให้น้ําเลือดอะไรที่ยังอยู่ในช่องท้องได้ซึมออกมานะคะเข็มที่8ที่9้าไม่ได้เย็บนะคะอะ่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะก็พี่หนิงก็ ขับรถพากลับบ้านนะคะคือวันนั้นไม่ได้พักที่ไม่ได้นอนอพักฟื้นที่โรงบาลเลยนะคะก็พอฟื้นตัวเรียบร้อยก็ก็กลับมาพักพักฟื้นที่บ้านนะคะพี่ก็เป็นคนขับรถพาคุณสามีกลับบ้านนะคะก็มาพักนะคะพุธพฤหัสุกนะคะก็ ยังไม่ครบ72ชั่วโมงดีเลยนะคะพอมาวันเสาร์เนี่ยมันก็จะมีงานที่สมาคมพี่หนิงก็บอกว่าพี่หนิงจะส่งอีเมลไปให้ทุกคนแล้วก็จะบอกว่ายกเลิกนะจะไม่มีการเต้นลำนะคุณผอคุณสามีพี่หนิงก็บอกว่าไม่เอานะยังไงผมขอไปแล้วกันแล้วก็จะพยายามเดินเบา,เบาๆหรือว่าอะไรคุณก็ขับรถให้อะไรเงี้ยนะคะก,ก็เลยไปเพราะว่าวันนั้นเป็นวันครบรอบ80ปีของออนักเต้นลำนะคะก็ถ้าเราไปยกเลิกก็กลัวท่าว่า อาการที่เขาแบบว่าตั้งใจที่จะมาเซร์เบตกันวันวันเกิดอะไรเนี่ยจะแบบว่าจะเสียอ่าเป้าหมายหรือว่าโปรแกรมที่ได้ตั้งไว้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แต่พี่ก็บอกว่าไม่อยากจะให้เดินลงไปห้องอาหารข้างล่างเพราะว่าอ่าห้องข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีบันไดลงไปมันเดือจะค่อนข้างจะหลายขั้นแล้วก็ชันเวลาอ่าเดินขึ้นเดินลงเนี่ยเราผ่าตัดใหม่มันจะระบากคุณสามีพี่ก็เป็นคนที่หัวแข็งคุณผู้ชมนะคะก็ ไฟกับพี่หนิงนิดนึงนะคะบอกว่าพี่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราร้องเพลงให้ขงโกลได้ไหมเพราะว่าเราเต้นรำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็ขอตัวกลับบ้านอะไรเงี้ยนะแกก็ไม่ยอมแกก็เดินลงไปคุณผู้ชมวันนั้นนะ,ะที่เดินลงไปแล้วก็อีกวันหนึ่งพอกลับถึงบ้านฮนะเช้าพี่หนิงเปิดแผลดูนะคุณผู้ชมแผลแตกคะ่ะรอยเย็บที่อยู่ที่เย็บไว้ลงตรงกลางคุณผู้ชมนะฮะก็เพื่อนเพื่อนนะแแผลเนี่ยขาดสามรอยเย็บนะ่ะสามเข็มขาดนะคะค ก็เลยต้องกลับไปหาหมอพี่หนิงก็ไม่รอให้อ่าครบตามที่หมอบอกก็ให้เขาเนี่ยโทรหาอ่าหมอที่โรงพยาบาลเลยคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรปิดแผลไว้ก่อนนะแล้วก็วันพรุ่งนี้เขาก็นัดบ่ายสองโมงก็ไปกันนะคะอ่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอก็คือมันเย็บไม่ได้แล้วการเย็บแผลเขาก็จะเย็บเฉพาะแผลสดใช่ไหมคะในเมื่อขาดแล้วเนี่ย มันก็ต้องปล่อยให้มันขาดแล้วมันเป็นรูแบบนั้นนะคะพี่หนิงก็เข้าไปกับกับคุณหมอนะคะคุณหมอก็ให้พยาบาลมาบอกว่าให้ญาติเขาเขา้าเข้าไปฟังว่าจะต้องดูแลยังไงแผลยังไงแบบไหนก็คุณหมอก็ไปอธิบายให้พี่หนิงฟังนะคะว่าเออต้องต่อไปคุณต้องเป็นพยาบาลนะต้องล้างแผลต้องไรต้องเอาแบบไหนต้องยัดรูยังไงแบบไหนทํำยังไงต้องดูแลความสะอาดยังไงให้เขาทุกวันอะไรเงี้ยพี่ไปก็ ไปก็แบบว่าใจก็แบบว่าทั้งโกรธเขานะที่เขาไม่เชื่อฟังเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเกิดแล้วก็ต้องโอเคดูแลกันไปพี่เขาพยายามดูคุณหมออ่าล้างเครื่องมือยังไงแบบไหนอะไรแบบนี้ก็พยายามดูค่ะแต่ทุกวันต่อวันนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเขาก็ดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมพี่หนิงก็เลยมีความรู้สึกว่าพอเกิดเรื่องราวกับกับเราเนี่ยอ่ชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมคะ อย่างพี่หนิงเองเนี่ยพี่หนิงเป็นคนที่ไม่เคยตีกรอบชีวิตตัวเองใช่ไหมพี่หนิงก็เป็นคนไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าทุกวันพี่หนิงจะทําทุกวันจะใช้สติในการใช้ชีวิตเพราะว่าด้วยวัยด้วยประสบการณ์ชีวิตเนี่ยทำให้เราไม่เคยประมาทนะคะแล้วพี่หนิงก็มีความรู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้เราก็จะปล่อยทิ้งแบบว่าไปวันๆไม่ได้นะคะแล้วพอมาถึงทุกวันนี้มาถึงวันนี้แล้วคุณสามีพี่หนิงก็เกินเกล่นขึ้นมาว่า างานพิเศษของสมาคมต่อไปเนี่ยอาจจะเขาอาจจะไม่อยากทําแล้วเพราะว่าอาจจะใช้ชีวิตแบบอาจจะดูแลตัวเองอยากมีเวลาให้กับตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทําง,งานทํางานให้กับสมาคมนี่เยอะ แล้วก็ใช้เวลานานมาพอ,พอสมควรแล้วแกก็อยากจะหยุดพักผ่อนอะไรเงี้ยพี่หนิงเลยมีความคิดว่าเออพี่หนิงอาจจะต้องหาอาชีพสำรองรองรับนะคะเผื่ออนาคตถ้าเกิดว่าคุณจะมีอ่ารีทายไม่ทำงานที่มหาลัยแล้วหรือไม่เป็นครูสอนเต้นรำแล้วเนี่ยพี่จะต้องทำอะไรนอกเหนือ จากที่จะต้องมาอยู่อยู่บ้านกันแล้วมานั่งกินเงินเออเพนชันนั่งกินเงินประกันสังคมค่ะคุณผู้ชมพอให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมากับตัวเราเนี่ยทำให้เรามั่นใจเหลือเกินว่าไม่มีใครที่จะรู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เราจะต้องมา ตั้งกฎเกณฑ์ให้กับชีวิตตัวเองแล้วค่ะแต่ก่อนนีพี่หนิงเป็นคนง่ายๆพี่หนิงเป็นคนที่ไม่เคยคิดอะไรที่อะไรกับชีวิตอาจจะเกิดมันเกิดการาเบือ่อเบื่อกับการตีกรอบชีวิตตัวเองเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นคนที่ชอบตีกรอบกับชีวิตตัวเองต้องเป็นแบบนั้นนะต้องเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่บางครั้งการที่เราตีกรอบชีวิตเราเกินไป เราก็ไม่มีโอกาสได้ทําสิ่งใหม่ๆพอเราออกมานอกกรอบบ้างเรามาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยเราถึงรู้ว่าชีวิตมันมีอะไรมากมายที่จะต้องทําแล้วก็มันมีอะไรมากมายที่เราไม่เคยทํามาก่อนเลยนะคะพอเกิดเหตุการณ์กับคุณสามีแบบนี้พี่หนิงก็เลยเริ่มที่จะคิดว่านะคะคนเราไม่มีอะไรที่สายไปกว่าที่เราจะเริ่มต้นที่อยากจะทําอะไร สร้างฝันสรารฝันตัวเองให้เป็นความจริงถ้าทุกท่านอยากรู้ว่าพี่หนิงมีความฝันอะไรอยากทําอะไรในต่างแดนก็รอชมคลิปหน้านะคะพี่หนิงจะมาเปิดใจมาเล่าให้ฟังว่าพี่หนิงเคยคิดว่าพี่หนิงอยากทําอะไรในต่างแดนที่ยังไม่ได้ทํานะคะ ก็ขอบคุณอย่างมากเลยที่ทุกคนนะคะรับฟังเรื่องราวกับพี่อรวีแม่บ้านอเมริกาค่ะวันนี้ก็แชร์ประสบการณ์นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะกับคุณสามีให้กับทุกคนได้รับฟังกำลังใจค่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะพี่หนิงจับมือกับคุณสามีแล้วบอกว่านะคะเราจะไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะเจ็บป่วยจะมีความสุขความทุกข์แค่ไหนนะคะพี่หนิงก็บอกว่า,วาพี่หนิงจะดูแลนะคะแกบอกว่าถ้าไม่มีพี่ไม่รู้จะชีวิตจะเป็นยังไงพี่ก็บอกเขาว่า ถ้าไม่มีเขาพี่ก็คงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําชีวิตคู่ของเราเนะะี่ยค่ะให้อยู่อย่างมีความสุขเราไม่จําเป็นต้องรวยล้นฟ้าและไม่จําเป็นต้องมีเงินมากมายแต่ถ้าเรามีความสุขเราพอใจกับชีวิตคู่ของเรานะคะเราก็พร้อมจะเดินไปด้วยกันดูแลครอบครัวเล็กๆของเรานะคะให้มีความสุขแล้วกอ็อยู่ด้วยกันไปนะคะให้ได้นานที่สุดนะคะเท่าที่นะคะพระเจ้าจะกำหนดชีวิตเรามานะคะว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ย ในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยได้นานแค่ไหนนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะที่ทุกคนเข้ามารับชมวิดีโอก,กับพี่อรวีแม่บ้านอเมริกาอย่าลืมนะคะก่อนจากกันนะคะก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องราวในต่างแดนให้กับทุกคนได้รับฟังค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารักษาสุขภาพนะคะขอบคุณจากใจอีกครั้งที่เข้ามารับชมวิดีโอค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ บายบายค่ะ